้นทางนี้แม้ว่าฝันมันจะเลือนลางและมันคงไม่ที่เราได้ไปตัวมันขอนดอกไม้ไว้ฝันเลือกลงไม่ใช่ไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ที่ขอรับทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม SD Gundam Capsule Fighter อีกแล้วนะครับผมซึ่งผมบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมได้ฟาร์มแปลงมาเรียบร้อยหมดแล้วแหละเออแปลงก็ซื้อมาแล้วผมนะซึ่งดูจากจำนวนเงินที่หายไปต้องบอกเลยครับว่าไม่มีกระตังที่จะซ่อมยานเลยนะเออนี่คือเวลาเราเล่นมุมสูงพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเอาค่าสตังค์เนี่ยไปซ่อมไงเออเรื่องของเงินเนี่ยนะแล้วทีนี้เนี่ยผมได้ทำตัวของชนิดกันดั้มแบทเทิลโหมดนะก็คือซื้อมาครบทุกอย่างแล้วแล้วก็ไปวิ่งเรียบร้อยแล้วผมนะวันนี้นี่เราจะเอาตัวนี้แหละไปเล่นนะผมนะเดี๋ยวขออนุญาตสร้างก่อนละกันซีเคทเออถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตรงนี้เราจะวางตรงไหนก็ได้นะเออมันก็จะโผล่ขึ้นมาดีแหละแต่วันนี้เราจะเอาแบบตามตำราเป๊ะๆเลยละกันทำการรวมจัดไปยืนยันเอาละโมโมสูตรตัวใหม่กำลังจะปรากฏตัวผมใน3 2 1นี่ก ไอตัวซาซ่าเนี่ยมันดันมาค้างตัวนี้เฉยนะนี่ไงผมนะใช้นิ่งกันดั้มแบทเทิลโหมดโอ้ผมมี2ล่างนะครับผมกด R เพื่อทำการแปลงล่างเอ็งชิงบังใครเกสการ์ดเฮนโซเอาละมาในเมื่อทุกอย่างมันพร้อมแล้วนี่ล่างแบทเทิลโหมดยังรอเลยไอตัวคีย์มันไม่หายนะแปลกจริงบั๊กหรือเปล่าเนี่ยก็ตัวนี้ผมก็มีไงเออไม่เป็นไรถ้าเกิดมันไม่หายเดี๋ยวค่อยเอาตัวนี้เป็นตัวหลักนะเราไปขายไม่ขายถ้าไม่ขายก็คือเอาตัวนี้ไปทำอย่างอื่นแทนนะผมนะมาติดตั้งนี่มีเงินไม่พอที่จะซื้อไอ้หลอดเลเวลอัพอ่ะเออผมจำไม่ได้นะไอ้หลอดอีพีอ่ะเดี๋ยวเราไปลองมิชชั่นดูสักเล็กเล็กน้อยแล้วกันนะเออไอ้ยะไอ้ยะต้องบอกว่าไอ้ยะคือเมื่อแต่เล่นมาเนี่ยปกติผมจะเจอคนเข้ามาแจมผมนะวันนี้มีคนเล่นด่านกันดั้มไมสเตอร์ผมบอกเลยนะว่ามีอยู่2คนกำลังนัวเนียกันอยู่เออแต่ผมจำไม่ได้นะว่าไอ้กันดั้มไมสเตอร์ที่เราไปเล่นเนี่ยเราไปเอาอะไรนะเออผมนึกไม่ออกจริงๆกับผมพยายามนึกละหรือว่าเราจะไปวิ่งกันถ้าไม่ไปวิ่งก็ไปทำภารกิจอะไรสักอย่างนะผมนะผมลืมไงโอเคช่างหัวมันขอตอนนี้มาเข้าเรื่องของเราผมนะอันนี้ก็คือด่านที่เราจะไปฟาร์มผมนะคือมีปัญญาฟาร์มแค่ด่านนี้เลยผมนะแต่ว่าด่านไซโคเนี่ยถ้าตัวแบบกากๆจริงนะแม่งไม่รอดเออโอเคทุกอย่างพร้อมผมนะอันนี้ผมเล่นมาใน2ขีดละเมื่อก่อนผมเจอเมื่อไอ้คืนก่อนเนี่ยผมไปเจอคนที่เข้ามาแจมผมนะผมพิมพ์ไปพิมพ์ไทยไม่ได้ด้วยแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษใส่กันเนี่ยนะเออพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบทับศัพท์ไปไงมันพิมพ์มาอย่างเดียวก็คือกดนั่นแหละเออประสบจริงเลยเอาล่ะพูดภาคทำเพลงมาเยอะผมนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านแล้วสามารถกดสคริปต์ได้ผมนะแต่ว่าเราจะดูฉากไงถ่วงเวลาแบทเทิลโหมดผมคือไม่น่าจะถึงแบทเทิลโหมดผมนะน่าจะได้เห็นแค่ล่างนี่แหละเพราะว่าสไตล์การต่อสู้บอกเลยครับว่าเปลี่ยนไปดูนี่ดูเท่จังหวะสุดท้ายมันแบบเตะตีลังกาหลังนะมันมีใช้ในบีมแล้วก็ใช้นิ่งไวแคนเหมือนเดิมจากนี้ก็อย่างที่คุ้นเคยกันผมเราก็ทำการตีเจ้ากำแพงนี่นะแต่ก่อนนั้นก็ตีไอ้พวกนี้ให้ขัดขวางก่อนเฮ้ยเราอาจจะได้เห็นแบทเทิลโหมดนะพวกนี้มันก็ตีแรงเหมือนกันโอเคอันนี้นี่ฮะผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเราเวลนะก็คือเลเวล10เนี่ยก็คือกำลังดีสายผมนะผมเล่นสายว่องไวได้ตัวมาไหนมาไม่รู้ผมจัดว่องไวก่อนเลยละกันอื้อเทนนิ่งบีมผมนี่จัดไปไม่ได้ใส่ไม่ได้เปิดเสียงเอฟเฟคนะต้องขออภัยในความไม่สะดวกก็เดี๋ยวจะใส่เพลงไปละกันนะเออนี่ใส่เพื่อนผมนะผมยังรอเลยโหอย่างเท่ดูฉากดูฉากให้ดูความแข็งของสีซะก่อนนะอันนี้ไม่ได้พ่นเคลียร์ด้วยผมถ้าพ่นเคลียร์น่าจะแจ่มกว่านี้ไปดูความงามเรียบร้อยแล้วไปดูการต่อสู้นี่ Shining Sword เออ Shining Beam Saber ก็ขอให้มีท่าไอชอบเลยนะดูนี่พิเคทพิชาสังหารเฮ้ยเออขอได้ใช้สกุลท่าเนี่ยหมัดดาวตกมีอย่างเท่ใช้นิ่งบีมผมนะยังมีเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เราจะตายเดี๋ยวผมจะขอใส่สเปเชียลแล้วกันนะเราจะได้เห็นท่าพิฆาตสุดยอด
เออ Shining Finger เฮ้ยเออเลยโดนบูทดาว Shining Beam ผมจับให้นั่นแหละเอาต่อยกำแพงผมอาพิฆาตมัดเอาตกอื้อแรงมากแกนะบอกไปเลยเออแล้วมันมีสถานะด้วยนะท่านี้นี่ผมจะว่าจะอัดติข้ามฉากตรงนี้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ก็ตีกำแพงไปผมนะเออด่านนี้เล่นมาเนี่ยประมาณเหลือประมาณนาทีกว่าๆเนี่ยใกล้จบละเฮ้ย Shining Finger ไม่โดนนะผมเรียบร้อยกินแหนงไปไม่เป็นไรเราปั๊มเกมได้ดูการปั๊มเกมสักก่อนมาสิครับตายคืออันนี้ผมไม่ใช้ Shining Finger เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เห็นท่าสเปเชียลแบบล่างธรรมดาเออดูล่างธรรมดาสักก่อนเดี๋ยวขอสักทีเถอะขอล่างธรรมดาไปกินเรียบร้อยเรียบร้อยเฟลอีกโอเคไม่เป็นไรและยังมีตัวที่จะโดนอยู่เติมเกียร์ก่อนนะเติมเกียร์เรียบร้อยละเดี๋ยวใช้กับบอสเลยละกันไม่ต้องเสียเวลาขอขึ้นไปกระทืบหน่อยดิไม่ถึงพอจะขึ้นก็ขึ้นจะขึ้นไปกระทืบเนี่ยบินสูงเลยนะไอ้หนูเอาละมาแล้วอุ้ยซุปเปอร์หมดด้วยเดี๋ยวใช้โชว์เลยผมนะให้ดูท่าสเปเชียลในตำนานไปลงมาดิเออมาบังใครสวับเขาให้เกสึกะเทนโชนี่ใครเล่น SDGO สมัยก่อนนะจะเห็นผมกดอยู่2ประโยคนี่แหละเออกด O ก่อนแล้วก็กด F5 บังใครผมนะเออตามด้วยเกสึกะเทนโชแตกเอาล่ะเดี๋ยวดูท่าธรรมดาบ้างนะเดี๋ยวขออนุญาตเติมเกียร์ก่อนไม่รู้จะทันหรือเปล่าปีแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวไปดูที่เทรนนิ่งก็ได้นะจริงๆอ่ะที่ผมกล่าวมาเอาวิวไงอาริโอจิตนี่ก็คือมันจะคล่องตัวขึ้นนะผมนะอันนี้เราทำแปลง AS เนี่ยรู้สึกว่ามันจะใส่ได้3รูก็อันแรกก็ใส่รถบูทก่อนที่ผมตั้งใจนะรถบูทเลเวล3ไอ้แล้วก็เลเวล7เนี่ยเราก็ใส่เป็นเพิ่มอัตราการบูทออกตัวเร็วให้ผมนะจะได้ทำ AFC จริงๆใส่ไปงั้นแหละไม่ได้ทำครั้งผมนะเออจะตายแล้วรู้ก็คือไม่ได้เห็นท่าสเปเชียลเลยนะเออสเปเชียลแบบว่าล่างปกติไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่เทนนิ่งก็ได้ผมนะเดี๋ยวตัดไปให้เอาละขอสักทีเถอะวะหมัดดาวตกปั๊บให้เรียบร้อยมึนหัวตึ๊บมึนหัวในกล้องก็หันตามเลยนะเออมาเดี๋ยวลงมาแล้วก็ใส่ FP เลยนะเออจัดไปเขาให้หนึ่งทีบังใครเอ้ยกิสกาเฮนโซเขาให้หนึ่งทีแตกน่าจะแตกนะเออเรียบร้อยนี่เคลียร์ผมยังรอนี่มิชชั่นคอมพลีทโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าเมื่อตายแบบปกติบ้างนะว่าลักษณะเป็นยังไงนี่เลเวลอัพแล้วนะเลเวล2เอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เทรนนิ่งโหมดผมนะก็เป็นฉากที่เราใช้ในการทดสอบการฝึกMAEMCA Mid Counter Attack ซุบครับให้ตีกำแพง เหมือนจะดีผมก็มีพลาดกันบ้างครับผมนะแล้วก็ศัตรูเนี่ยเวลามันสวมเกาะนะตอนนี้เวลาเราตีตรงเกาะเนี่ยแม่มันก็จะขึ้นค่าของเกาะผมนะเออเป็นการ์ดนะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเรียวก่อนนะให้มันได้5 Special แล้วก็จัดโชว์ไปเลย1ทีมาแล้วดูการใช้ห้ามตายซะก่อนป๊อปเขาให้อันติผมเตะเข้าไปบนฟ้าต่อยตบตัวสวัสดิ์ซับทีนึงลงมาแล้วก็ฉายดิ้งฟิงเกอร์อันสามทีมีเออเป็นไงสวยงามนะเออตัวนี้มันโคตรสวยเลยนี่ซุปเปอร์โหมดผมโอเคเดี๋ยวลองทำMCA ดูไหมว่าทำได้หรือเปล่า1 2 3ฮึบฮึบแล้วก็ไล่ไปตั้งหลังเหมือนจะดีเออที่จริงเราต้องอ้อมไปอีกทางไหมเพราะว่าถ้าอ้อมไปทางนี้มันติดกาดเลยลองดูทีนึงฮุบฮุบครับเฮ้ยจบมึงไม่ทันนะทำไมเฮ้ยพบครับเออมึงไม่ทันละโอเคถือว่ามือตกไปละกันโอเคโอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับรีวิวตัวของ Shining Gundam Battle Mode นะเป็นยังไงหลายคนอาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมชอบมากนะตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ยก็คือหลังจากนั้นนี่ไม่นานเนี่ยรู้สึกว่าจะมีก็อดกันดั้มมาผมนะก็อดกันดั้มมาเนี่ยผมเติมไปหนักเหมือนกันแต่มันไม่ออกเออสุดท้ายต้องไปทำแปลงมาผมนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ชวนให้คิดถึงเหมือนกันผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่แฟคทอรี่ผมนะว่าด้านในมีอะไรบ้างผมนะก่อนจะจากกันไป
วันนี้มาแบบสั้นๆนี่ผมนะสายข้าวต้มที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นแบบมูฟเมนต์เนี่ยนี่ใส่โชว์ไปเลยผมเนี่ยเลี้ยว2ผมนะลดอัตราการบูสต์ผมจัดไปเซตอัพยืนยันแล้วก็เลี้ยว3เนี่ยผมได้นะผมจะใส่ตัวนี้แหละเพิ่มความคล่องตัวผมนะจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจาะรูเลี้ยว3เนี่ยผมจะใส่เป็นพวกถ้าไม่เพิ่มไอ้แข็งนะก็จะใช้ตัวนี้แหละก็ถือว่ามันค่อนข้างดีนะแต่อีกรูนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะใส่อะไรเหมือนกันผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะก็ถือว่าทำให้คิดถึงเหมือนกันผมนะนี่ก็เป็นตัวยูนิตถ้าเกิดว่าเราทำตัวซ้ำเนี่ยเราก็เอามายัดตรงนี้ได้ผมนะคืออันนี้ผมคงไม่ทำหรอกนะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวที่มันอยากเล่นแบบ1ดาว2ดาวเรามาซ้ำๆก็ดีมันก็จะถ้าเกิดเราทำเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวนะก็ถือว่าโชว์ความเท่ไปผมนะคัสตอมอันนี้ไอ้คัสตอมเนี่ยผมจำไม่ได้นะมันเป็นเจาะรูหรือเปล่าเจาะรูนะไอ้เป็นเจาะรูใช่ป่ะนี่น่าจะเป็นเจาะรูมั้งก็จำไม่ได้นะอันนี้ก็สกิลผมนะสามารถใส่สกิลเสริมได้ผมว่าคุณอยากจะใส่อะไรใส่แอคแท็กก็ได้นะหรือว่าใส่ห้ามไม่ตายแรงส่วนใหญ่ผมจะใส่ห้ามไม่ตายแรงเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ SP มันสูงไงประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นตาผมนะที่ตัวของผู้พัฒนาเขาแจกมาแล้วกันนะประมาณนี้เลยครับผมสีนี่ไม่มีเลยแต่ว่าเราใส่เคลียร์ได้นะประมาณนั้นโอเคเอาละก็พูดทางคำเพลงมาเยอะผมนะก็สำหรับวันนี้นี่ก็มาโชว์เรื่องของการผสมแปลงผมนะหรือว่าใครที่ยังทำไม่เป็นเนี่ยจริงๆมันก็2ปีแล้วหลายคนก็คงจะทำเป็นกันแล้วแหละแล้วก็อย่างนี้คือเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราลองเล่นมิชชั่นดูผมนะว่ามันมีอะไรน่าสนใจผมนะจริงๆเราไปแจมเมื่อกี้ก็ได้นะแต่ว่าก็นำไมสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราต้องใช้หุ่นที่มีอัตราการยิงค่อนข้างดีผมนะเด้ออย่างเช่นสไปเออร์ด้วยเพราะว่าด่านมันต้องลุยประมาณ4ด่านใช่มั้ย4ด่านปุ๊บแล้วด่านสุดท้ายจะเจอบอสอ่ะแล้วก็ตายแล้วก็คือตายเลยนะไม่ได้เกิดอ่ะผมไม่มีไม่ใช่ตายเลยนะประมาณนั้นเลยผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากให้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปผมนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทุกผมนะสวัสดีครับบายจุ๊บๆ